4 5คือเช็ด5 5เป็นฉลาดปรบมือให้เพื่อนด้วยลำดับต่อไปนี้จะเป็นการแสดงชุมชนชาวพุทธที่รักษาศีล5ทีนี้พวกเราก็เดินออกไปไปเก็บกระดาษหนูก็เดินออกไปเอากระดาษก็เก็บแล้วเรียบร้อยปึ๊บหนูก็เดินเข้าไปทีนี้พี่พรามก็จะทำการประกาศในผู้ใหญ่บ้านทีนี้ทำการประกาศผู้ชายฟังนะคะให้ผู้ชายฝั่งนี้ลุกขึ้นกับฝั่งนี้ผู้หญิงฝั่งนี้ลุกขึ้นทั้งหมดเลยลุกขึ้นลุกขึ้นผู้ตุ้มนี่เร็วๆนะคะหนูไปยืนอยู่หลังเสาทางโน้นแล้วหนูก็ค่อยเดินออกมานะคะผู้หญิงฝั่งทางนี้ลุกขึ้นนำโดยเมียผู้ใหญ่บ้านไปยืนฝั่งทางโน้นแล้วทีนี้จำไว้นะคะว่าหนูลุกขึ้นหนูไปฝั่งผู้ชายตรงนี้อยู่จุดตรงกลางเนี่ยจะเป็นเพื่อนของพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยฟังนะคะโอ้ในหลวงปู่ในหลวงปู่ทางอยู่ไหนหลวงปู่ทางอยู่ตรงนี้หลวงปู่โอ้ใช่ค่ะอยู่ด้วยหลวงปู่นั่ง